โอ้โหพี่ต้นอาการเป็นอะไรครับเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ Toyota Fortuner นะครับครับผมอาการแรกเลยคือฝาท้ายมันจะบิดมันจะเปิดไม่ได้หรือมันมีเสียงนะอย่าปล่อยไว้ให้มันอังไปก่อนที่จะพังเนี่ยเรามาดูว่ามันเกิดจากอะไรนี่หนึ่งนะครับโช๊คเสียแล้วก็จะเกิดตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้เห็นไหมระยะห่างของฝาท้ายตรงนี้มันจะมีระยะที่เอานิ้วสอดได้เห็นไหมครับพี่ตรงนี้มันจะคือมันกว้างขึ้นอ่ะตรงนี้มันกว้างแต่มาดูฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้เนี่ยแคบเห็นไหมแย่เข้าไปไม่ได้เห็นไหมครับนิ้วเข้าไม่ได้แล้วตรงนี้ตอนนี้ฝาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ครับคือฝาตอนนี้มันบิดมาอย่างนี้มันจมไปข้างนึงเทไปข้างนึงมันเทไปข้างนึงเกิดจากชกฝั่งนี้มันทำงานฝั่งนี้มันทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างมันค้ำกันอยู่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ฝาบิดสิ่งที่สังเกตให้เห็นว่าฝาบิดแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้แหละครับแต่ว่าก่อนที่จะเสียเนี่ยเราสามารถเนี่ยมันจะมีเสียงพวกนี้ให้ฟังเสียงใกล้ๆดูนะมันจะมีเสียงของตัวฝาท้ายเอาแบงค์ลองกดปิดดูชกตรงนี้มีเสียงเห็นไหมได้ยินไหมครับเสียงดังมากพี่เสียงบางอันมันจะแอดบางอันมันจะแบบแก๊ก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 บางอันมันจะแบบคือบางทีไม่ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างพวกนี้ห้ามปล่อยปละละเลยอย่าคิดว่ามันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แค่เอามือไปดันไปอะไรเงี้ยเพราะว่าชกทำงานข้างนึงอีกข้างนึงไม่ทำงานมันจะทำให้ฝาบิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้รถ Fortuner ในปี2015ถึงปัจจุบันนะครับถ้ายังไม่หมดประกันก็รีบเข้าศูนย์เคลมแต่ถ้าหมดประกันแล้วอย่าฝืนใช้ถ้าฝืนใช้เนี่ยบางครั้งเอาไปเปิดใช้แล้วอยู่นอกบ้านอยู่ในห้างอยู่อะไรแล้วมันปิดไม่ได้มันกดแล้วมันไม่ลงต้องไปใช้มือกดพอใช้มือกดอันนั้นแหละมีทั้งแบบเคสที่ชกทะลุชกหลุดมีครบทุกเคสนะครับฝาบิดปิดไม่เข้าคือมันจะกลายเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าอยู่ในที่ที่โอเคเราจอดไว้ในบ้านหาช่างไปปลดมันไปเปลี่ยนมันตรงนั้นมันก็จะมีโอกาสที่ฝาบิดมันก็จะไม่มีแล้วเพราะฝานี่หนักนะลองถ้าไม่มีโช๊คค้ำเนี่ยฝานี่น่าจะมีหนักเกิน50กิโลครับหนักจริงๆเพราะฉะนั้นพอโช๊คมันขับทำงานข้างไม่ทำงานข้างมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วครับฝาบิดแน่นอนเพราะมันมีบานพับเล็กๆแค่2อันเองนะฮะใครใช้อยู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรือเข้ามาเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็คู่ละ 9,900 บาทสำหรับคนที่ใช้รถ Toyota Fortuner นะครับตั้งแต่ปี2015ขึ้นมาเนี่ยให้สังเกตอาการนี้ให้ดีนะครับว่าฝาท้ายของท่านเนี่ยโช๊คฝาท้ายของท่านเนี่ยเสียแล้วหรือเปล่านะลองมาดูกันนะครับ